สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดลองแลที่จังหวัดพังงานะคะตลาดลองแลค่ะจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ค่ะตลาดแห่งนี้นะคะมีของขายเยอะแยะเลยค่ะเฉพาะของกินนะคะซึ่งมีมากมายให้เราได้เลือกชิมกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างเชิญค่ะจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหาดทรายชายทะเลและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนใครที่มาเที่ยวจังหวัดพังงาอีกแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องแวะหาดลองแหล่แอดบางนุตลาดชุมชนรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดแล้วที่นี่ยังมีของกินของใช้ให้เลือกหาเลือกซื้อกันอีกมากมายโดยตลาดตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านบางนุตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาสำหรับตลาดแห่งนี้เป็นตลาดของชุมชนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านซึ่งเปิดมาแล้วหลายปีแต่ยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องเป็นตลาดพื้นบ้านที่ได้รับการพูดถึงและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวชมชิมช็อปชิลและแชะหาดลองแหล่แอดบางนุเปิดให้จิมช็อปชิลเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นโดยเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปกันตั้งแต่เช้าภายในตลาดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีการจัดซุ้มจำหน่ายทั้งพืชผักผลไม้ท้องถิ่นอาหารการกินและขนมแบบพื้นถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลแบบสดๆและแปรรูปรวมถึงการสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นงานฝีมือระดับโอท็อปชื่อดังและที่สำคัญตลาดที่นี่มีระบบการจัดการและเก็บขยะที่ดีมากโดยคนที่มาเที่ยวในตลาดจะได้สัมผัสกับบรรยากาศร้านค้าที่ตั้งเรียงรายและเป็นร้านค้าที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นและมีความเป็นธรรมชาติมีสินค้าเด่นๆก็คือผักผลไม้ผักพืชปลอดสารพิษราคาไม่แพงอีกทั้งยังได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมไทยพื้นบ้านที่จัดไว้ในภาชนะและวัสดุธรรมชาติซึ่งสินค้าทุกอย่างในตลาดแห่งนี้ราคาไม่แพงสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปหาดลองแหล่แอดบางนุให้ใช้เส้นทางที่ข้างโรงเรียนตะขั่วทุ่งงานทวีเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงแล้วและตลอดสองข้างทางยังมีร้านค้าของชาวบ้านที่นำสินค้ามาวางขายอีกด้วย